เคมีเป็นวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงเรื่องราวของสมบัติของสสารการเปลี่ยนแปลงของสสารและโครงสร้างของสสารเป็นวิชาที่อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยใช้คำถามว่าทำไมเช่นทำไมจุกค็อกไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่จึงลอยน้ำได้ในขณะที่ตะกั่วแม้จะมีขนาดเท่าขี้ผงก็จะจมน้ำคำตอบนี้มาจากความรู้เรื่องสมบัติของสสารดังนั้นหากไม่รู้จักสมบัติของสสารก็จะไม่สามารถตอบคำถามหรือแก้ปัญหาได้สมบัติที่กล่าวถึงในคำถามนี้ก็คือความหนาแน่นนั่นเองจุกค็อกมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะภายในจุกค็อกจะมีรูพรุนอยู่ดังนั้นจุกค็อกทุกขนาดจึงลอยน้ำได้ตะกั่วมีความหนาแน่นกว่าน้ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็จะจมน้ำจากความหนาแน่นของสสารนี้เราสามารถสร้างชั้นของเหลวที่เป็นชั้นๆได้โดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นในที่นี้น้ำผึ้งจะมีความหนาแน่นมากที่สุดและมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำเพราะฉะนั้นน้ำก็จะลอยอยู่บนน้ำผึ้งนี้ส่วนน้ำมันโดยทั่วไปแล้วจะเบากว่าน้ำเพราะฉะนั้นก็จะลอยอยู่บนน้ำอย่างไรก็ตามน้ำมันแต่ละชนิดก็จะมีความหนาแน่นต่างกันเล็กน้อยทำให้แยกออกเป็นชั้นๆได้ตัวอย่างต่อไปคือทำไมเมื่อเราเผาโลหะแล้วเห็นเปลวไฟสีต่างๆความรู้นี้จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างอะตอมหรือในชีวิตประจำวันทำไมเราต้องปรับแก๊สให้เปลวไฟเป็นสีน้ำเงินที่เป็นเช่นนี้เพราะไฟสีน้ำเงินนี้จะมีพลังงานสูงกว่าไฟสีแดงนั่นเองหากถามว่าทำไมโลหะจึงขึ้นสนิมข้อสงสัยนี้ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของเคมีไฟฟ้าที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างการอธิบายว่าทำไมสสารเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้แล้วสสารคืออะไรสสารคือสิ่งที่ต้องการที่อยู่และมีมวลสสารอาจจะมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้ภาพในสไลด์นี้จะเป็นการอยู่ร่วมกันของสสารเช่นภาพนี้เป็นภาพน้ำอัดลมอยู่ในน้ำแข็งก็จะประกอบด้วยสสาร3ชนิดก็คือน้ำในสถานะของแข็งแล้วก็น้ำในสถานะของเหลวและแก๊สหากถามว่าน้ำที่เห็นนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่เพราะเมื่อเราชิมแล้วเราก็จะพบว่ามีความหวานแสดงว่าในน้ำนี้จะมีการผสมน้ำตาลเข้าไปนอกจากนี้น้ำบริสุทธิ์จะต้องมีสีใสนั่นหมายความว่าในน้ำนี้ก็ยังมีสารให้สีอยู่ด้วยจะเห็นว่าหากเราทราบสมบัติของสสารเราก็สามารถนำความรู้นี้ไปวิเคราะห์หรือประเมินโจทย์ที่มีในชีวิตประจำวันได้จงอย่าเรียนเพื่อให้ผ่านแต่เรียนเพื่อให้รู้และเก็บความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานสสารที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนี้อาจจะเป็นสารเนื้อผสมหรือสารเนื้อเดี่ยวหากเป็นสารเนื้อผสมก็แสดงว่าเราสามารถเห็นความแตกต่างด้วยสายตาได้เช่นเกลือในนาเกลือจะมีดินปนอยู่และเห็นได้ชัดว่ามีดินผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกับเกลือหากสามารถแยกเกลือออกจากดินได้เราก็จะได้เกลือบริสุทธิ์ลักษณะการแยกนี้เราเรียกว่าการแยกทางกายภาพเมื่อแยกสารเนื้อเดียวออกมาได้แล้วสารเนื้อเดียวนี้อาจจะเป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ก็ได้คำว่าสารละลายหมายถึงของผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริสุทธิ์อย่างน้อย2ชนิดผสมกันอยู่สารละลายกับสารบริสุทธิ์นี้ไม่สามารถแยกด้วยสายตาได้แต่จะใช้เทคนิคทางกายภาพอื่นๆโดยอาศัยหลักของสมบัติของสสารเช่นน้ำเกลือเป็นสารละลายเพราะเป็นของผสมระหว่างน้ำกับเกลือหากนำน้ำเกลือนี้ไปกลั่น
ก็ได้น้ำแยกออกจากเกลือสไลด์หน้านี้เป็นเทคนิคทางกายภาพเช่นการกลั่นก็จะเป็นการแยกของเหลว2ชนิดออกจากกันการกรองเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวหรือการใช้ตะแกรงร่อนเป็นการแยกของแข็งออกจากของแข็งเป็นต้นขณะนี้เราสามารถแยกสสารจากของผสมมาได้จนถึงสารบริสุทธิ์แล้วสารบริสุทธิ์ที่เห็นอาจจะเป็นสารประกอบหรือเป็นธาตุก็ได้เช่นน้ำเป็นสารประกอบเพราะว่าเกิดจากธาตุออกซิเจนกับธาตุไฮโดรเจนรวมตัวกันดังนั้นในการแยกธาตุเหล่านี้ออกจากกันเราจะต้องใช้เทคนิคทางเคมีเท่านั้น